อุ๊ยนั่นไงชิงช้าสวรรค์มีชิงช้าสวรรค์อยู่ข้างหน้าเหรอเขาจะพาเราขึ้นสวรรค์หรือเปล่านี่ไงเขาบอกว่าให้เรา have fun ให้สนุกนะอุ๊ยหมุนได้จริงๆด้วยใช่มันจะค่อยๆขึ้นโอ้ยให้ฟีลอารมณ์เหมือนกับกำลังนั่งชิงช้าสวรรค์อยู่เลยแหละสุดยอดไปเลยตั้งแต่เล่นไมค์ครับมันนี่เป็นครั้งที่2เองนะที่ชิงช้าสวรรค์มันหมุนได้นะว้าวดูวิวซีวิวสวยจังอ้ําพาพี่เคนมาเที่ยวที่ไหนเหรอวันนี้นะเหรอวันนี้เขาก็จะพาพี่เคนกับทุกคนเนี่ยมาเที่ยวสวนสนุกแห่งใหม่ยังไงล่ะเอ้าว้าวๆๆเฮ้ยอ้ํานี่ตัวอะไรเนี่ยตัวนี้นะเหรอน่าจะเป็นนกพิราบหรือว่านกเขาเนี่ยแหละอุ๊ยน่ารักจูถ้าทางมันจะหิวนะหนังปากแหลมมากเลยนะเราไปหาเจ้าของสวนสนุกกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสนุกสแควร์ดีมส์ของเรานะสวนสนุกสแควร์ดีมส์เหรอเขาบอกว่าให้เราเข้าเล่นได้ฟรีเลยวันนี้เปิดให้เล่นฟรีแล้วก็กินฟรีเที่ยวฟรีแล้วเปิดวันแรกแล้วก็ปิดกิจการวันแรกเลยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นดิเขาต้องกิจการดีดิดูดิเคาน์เตอร์แรกเนี่ยเขาก็แจกอาหารสัตว์แล้วนะให้เราเนี่ยไปหยิบเมล็ดพืชหรือว่าวอลนัทให้กับกระรอกหรือว่าจะให้อาหารเจ้านกพิราบนกเขาก็ได้เฮ้ยนกพิราบเขากินเมล็ดพืชน่ารักมากเลยล่ะแต่ว่าน้องเขาไม่ออกลูกนะแต่แทงว่าน้องเขากินอย่างเดียวอุ๊ยนี่อยากให้กระรอกเหรอใช่น้องคือกระรอกถ้างั้นคุณกระรอกก็ต้องกินวอลนัทกระรอกอยู่ในสวนสนุกได้ด้วยหรอแสดงว่าสวนสนุกที่นี่อยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติอุ๊ยน้องกินจู่น่าดูเลยอ่ะทำไมกินเก่งอย่างนี้ล่ะเราอ่ะอ๋อหอนักท่องเที่ยวเต็มเลยดูดินักท่องเที่ยวเข้ามาก่อนเราตั้งนานแล้วนะเฮ้ยอ้ามาทางนี้เร็วนี่มันลูกโลกนี่นะพี่เคนบอกแล้วว่าโลกนี้นะมันเหลี่ยมอ่ะโลกไม่ได้กลมหรอโลกเหลี่ยมหรอพี่เห็นมันเนี่ยเขาทำโมเดลยังเหลี่ยมเลยมันเหมือนยูนิเวอร์แซลมากเลยพี่เคนว่าเปล่าอันนั้นกลมในของเก๋เหลี่ยมในของจริงแต่ว่าอันนี้มันคือสแควร์ดีมส์นี่เอาเครื่องแร่นั้นแรกก่อนมาอันแรกเนี่ยเขาบอกให้เราเอาปลาโป่งหรือปลาบอลอุ๊ยอันนี้พี่เคนถนัดเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวเขาจะปลาให้ได้โล่เลยนี่นะเฮ้ยๆนอนนอนแอบลบบอสเฮ้ยล็อกเราไม่ได้หรอกนะเร็วเข้าเร็วเข้าอ้อมจะหมดเวลาแล้วพยายามทำแต้มอยู่รอแป๊บนึงเดี๋ยวเอาถ้วยไปฝากถ้าเกิดเราเล่นชนะเนี่ยเขาก็จะแจกถ้วยทองเราด้วยนะโอ้เดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนลงไปไอ้เจ้าเป้าแม่เป้ามันนิ่งจุงเขาไม่กล้าเป้ามันจะวิ่งได้นะเอ้าหมดรอบแล้วเหรอแถมได้ถ้วยมาอีกต่างหากมันได้ถ้วยดีมันก็มีอยู่คนเดียวที่เล่นนะถ้วยเขียนเล็กหนึ่งได้อ่ะได้อันดับหนึ่งของที่นี่เลยนะเพราะมันเพิ่งเปิดเอาถ้วยกลับบ้านดีเป้าเอาไว้กินน้ำนะเอาไว้ใส่น้ำกินใช่เปล่าแม่ใช่เราไปเล่นอะไรกันต่อดีอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยนะเฮ้ยอันนั้นน่าสนใจอันนี้ถังขยะอ๋อขยะเต็มเลยแล้วว่าเขาเพิ่งเปิดวันแรกเนี่ยนี่พี่เคนเคยเล่นเกมตีตัวตุ่นหรือเปล่าอ่ะอุ้ยของโปรดพี่เคนเลยแต่ว่าเรามาแวะกินไอติมกันก่อนดีกว่าหิวไอติมแล้วอ่ะมีอะไรหวานๆเย็นๆมากินดีกว่านะว้าวรสวานิลาด้วยเอาแน่รสสตรอเบอรี่ยำยำเย็นเย็นฟันมากเลยเสียวฟันเราเล่นอันนี้กันดีกว่าปาร์ตี้จ้าขอเล่นเครื่องเล่นหน่อยนะเฮ้ยมันคือล็อกเก็ตชิปเหรอโอ้โหอย่าพองนะว่ามันคือรถไฟหอตีลังกาน่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะตีลังกาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอุ้ยพี่เจนไม่น่าไหวนะเนี่ยรู้แต่ว่ามันหวาดเสียวแย่แล้วลงทันไหมออกตัวแล้วลงไม่ทันแล้วทั้งขึ้นเนี่ยเขาไม่ให้ลงแล้วนะเออมันกำลังขึ้นไปแล้วอ้าวเอ้ยช่วยพี่เจนด้วยมันกำลังหิ้วขึ้นไปแล้วไม่น่าบ้าแล้ววันนี้ท่าทางจะสูงใช้ได้เลยนะโค้งเหรอโค้งโค้งโค้งจริงจริงมันนั่งได้3คนนะดูดิมันกำลังพาเราขึ้นไปเหมือนเราเลิฟคัสเตอร์เลยล่ะโอ้ถ่ายขึ้นไปแล้วถ่ายขึ้นไปแล้วโอ้สูงมากสูงมากเนี่ยเขาเบรกหน่อยถ้ามันก็จะไหลลงไปข้างหน้าใช่เปล่าเฮ้ยมันกำลังจะลงแล้วพี่เคนมาแล้วบ้าบ้าแล้วเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะมันนี่จะลงแล้วแค่ไหนก็ไม่รู้โอ้โอ้ช่วยพี่เคนด้วยลงแล้วลงแล้วอุ้ยดิโอ้โหว้าวสูงว่ะโอ้โหโอ้โหลงแล้วก็ขึ้นใช่แล้วลงเสร็จมันขึ้นทันทีเลยขาลงอีกแล้วเอ้ยโอ้โหจะแทกโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหักศอกตีโค้งตีโค้งหน้าเต็มเลยขึ้นขึ้นขึ้นอีกแล้วเพื่ออ้อมพี่เกลรู้สึกว่าไอติมเมื่อกี้มันกำลังจะรียูสออกมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่เคนของที่ค้างแทงอย่าเพิ่งรียูสออกมาเออมันลงอีกแล้วโอ้โหหันไปรียูสทางขวาได้ไหมเออมันขึ้นไปอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหเมื่อไหร่จะจบแล้วเนี่ยไว้ยังอีกไกลลงอีกแล้วแย่แล้ว
มัลติเวิร์สกำลังจะข้ามมิติสเปซเหรอโอ้สวยมากสวยมากๆเลยสุดยอดมันอยู่ในท้องฟ้าจำลองเลยใช่ป่าวสวยเนาะปึ๊บกำลังจะออกไปแล้วชวยได้กันขึ้นพอดีเลยเนาะเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นอีกแล้วแต่ก็จบแล้วเดี๋ยวมันจะต้องลงแน่ๆเลยอ๋อขึ้นแบบไม่ลงแน่ไงไปตรงๆก่อนแล้วก็จะลงไปลงอีกขอแบบเร็วๆแรงๆได้เปล่าขอแบบแรงๆนี่ก็แรงพอแล้วเอ้ยอยากได้เร็วกว่านี้โอ้ยมันขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วแล้วก็อยากได้แบบตีลังกาด้วยตีลังกา360องศามีเป้าอ่ะอ่ะแบบหลุดรางด้วยเปล่าไม่หลุดรางดิอยู่ในรางดิโอ้พี่คิน่ะแล้วคัสเตอร์มันก็ต้องมีตีลังกาดิโอ้โหรถไฟตีลังกาไม่เคยนั่งหรอดีนะมันไม่ตีลังกาด้วยเนี่ยเฮ้ยมันต้องตีลังกาดิอยากนั่งแบบตีลังกาน่ะเฮ้ยมันเริ่มช้าลงแล้วนะเริ่มช้าแล้วแต่ว่าจะถึงแล้วมั้ยแล้วจะถึงที่หมายแล้วมั้ยอ๋อยังมันกำลังจะลงเหรอกำลังจะลงเนี่ยเบรกหน่อยอุ้ยลงแล้วถึงที่หมายแล้วยังไงล่ะโอ้โหน่าขำมเลยเบรกแบบนี้โอ้ยรอดสักทีไอ้ยังนี้ก็หวาดเสียวดีนะมีอันที่หวาดเสียวกว่านี้เปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยตัวตุนเหรอเกมทุบหัวตัวตุนอันนี้ละหวาดเสียวแน่นอนอันนี้ไม่ได้หวาดเสียวตะตุนหวาดเสียวโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นนะนี่ไงเขามีค้อนไว้ให้ตีหัวตัวตุนด้วยนะเอ้ยอยากเล่นด้วยอ่ะไม่ได้เขาให้เล่นทีละคนเฮ้ยตัวตุนอยู่ไหนอ่ะเมื่อไหร่จะขึ้นมานั่นไงขึ้นมาจากรูแล้วตัวตุนน่ารักนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีผมโมฮอคด้วยเฮ้ยตัวตุนมันใส่หมวกหลายแบบด้วยดูดิเฮ้ยตัวตุนให้เอาหมวกมาเฮ้ยดูนี่มันผัดกันขึ้นคนละรูอ่ะอย่าทำมันขึ้นมาทีนึงหลายตัวหลายหัวนะเอ้าจบรอบแล้วหรอโอ้กำลังมันแล้วขออีกรอบได้ปะได้ถ้วยมาด้วยนะว้าวดีจริงเบยมาคนแรกนี่นะได้ถ้วยง่ายเลยเฮ้ยนี่มันรถบัมนี่นะมันคือรถบัมเกมสร้างความร้าวฉานเอามาขับชนกันเปล่าเหมือนอยู่ในคลับดิสโก้เทคยังไงอย่างนั้นดูไฟแล้วเฮ้ยไอ้มันชนได้จริงๆหรือเปล่ามาเอาก้นมาอะนะเอาก้นมาเสยไม่ไม่โดนไม่โดนมืดแต่เฉียดไปนิดเดียวอะไรเนี้ยไม่ดิเฮ้ยไม่โดน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 เฉียวเฉียวให้ขอแบบโดนจังๆได้เปล่าจังๆนะจังๆนะใช่ใช่ไม่เนี่ยหัวกระเด็นเลยหัวกระแทกเลยเฮ้ยหัวสั่นหัวคลอนนี่โอ้โหโดนโดนโอ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยกระแทกหัวอันนี้จะแบบความรู้หล่นไหมโดนกระแทกล่วงออกรู้ออกทางปากอาจจะขย้อนหลังมาได้นะเอ้ยกระแทกแรงกว่านี้ได้ป่ะเนี่ยแค่เรื่องเมื่อวานโอ้ยกระแทกไม่เห็นจะแรงเลยพี่คินชีวิตจริงอ่ะโอ้โหหัวสั่นเลยนะเขาว่าเคยเล่นของในชีวิตจริงลงมานี่เดินกลับบ้านไม่ถูกเลยแล้วอ้าจะต้องร้องไห้เพราะว่านี่เกมถัดไปเป็นเกมที่พี่เคนถนัดที่สุดแล้วเกมแข่งรถคาร์ดเหรอโกคาร์ดสิรถโกคาร์ดเอาแล้วนะแข่งกันว่าใครแพ้เลี้ยงข้าวป่าวไม่นับหรอว้ายดิบดิบดิบล้อได้เปรียบเย้โอ้โหมันดิบล้อได้นี่นะมีไอพ่นข้างบนด้วยนะไอล้อด้วยของพี่เคนมี4ท่อพี่เคนขี้โกงอ่ะพี่เคนออกตัวก่อนยังไม่นับเลยอ่ะใครนับกันละยุคนี้ไปเลยเอาไม่นับแล้วมันจะเรียกแข่งได้ยังไงอ่ะแข่งได้ดีใครออกก่อนได้เปรียบอ่ะเดี๋ยวโดนจัดการหรอกเฮ้ยรอกันชะลอหน่อยชะลอหน่อยไม่ทันนั้นน้องสาวไอ้ตีโค้งเหรออ่ะดิบล้ออ่ะนี่น้ำโด่งเลยถึงนักรอบเปล่าโอ้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวนักรอบเรียบร้อยอย่าลืมเลี้ยงโอมากาเสะนะโอ้ไม่เอาพี่เคนเราไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าพี่เคนขี้โกงทำอะไรขี้โกงพี่โกงอะไรเขาออกตัวทีหลังพี่เคนอีกนะอุ้ยนั่นมันอะไรอะตกตึกเหรอใช่มันคือเครื่องเล่นตกตึกโอ้โหอยากเล่นมานานแล้วนานที่ไมน์คราฟต์จะทำได้ขนาดนี้นะปกติในไมน์คราฟต์ถ้าไม่เจอคนที่เขียนโค้ดได้ก็จะทำได้ยากนะครับตัวสั่งไมน์คราฟต์แล้วครับไปเล่นกันเลยเออว่าแม่มันมีอะไรแปลกๆพี่เคนรู้สึกว่าคนขายตั๋วเขาเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าหรือเขาเป็นแฟนสิบเลยใช่ปะหน้าเขาเหมือนกันเลยใช่ปะหน้าเขาเหมือนกันเด้เลยหน้าเขาเหมือนเจ้าของสวนสนุกเลยใช่ไหมหรือเขาวิ่งตามไปขายตั๋วให้เราเฮ้ยพี่เคนมันกำลังจะตกตึกแล้วโอ้ยแย่แล้วมันสูงมากเลยเนี่ยแต่ตอนแรกมันจะยังไม่สูงนะเฮ้ยมันจะไปแค่ครึ่งตึกก่อนใช่ป่ะตอนแรกอะแต่อันนี้เขาไม่ครึ่งแล้วเขาสุดเลยเขาสุดเลยเหรอเลเวลสุดเลยนะจริงดิโอ้โหสุดของจริงนั่นไงถึงแล้วเฮ้ยมันขึ้นมาข้างบนตึกแบบจุดสูงสุดเลยนะพี่เคนขอลงไปก่อนได้ไหมเนี่ยไอ้เดี๋ยวได้ลงแน่นอนพี่เคนงั้นไม่อยากลงแล้วไอ้กำลังจะลงแล้วโอ้สูงจุดเตรียมรับแรงกระแทกว้าวโอ้สูงรู้สึก
เสียวท้องมากเลยอ่ะขึ้นอีกเหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวจะต้องขึ้นอีกรอบนึงพอแล้วตายรู้สึกเสียวไส้มากเลยอ่ะรอบสองก็ครึ่งทางก็พอครับโอ้สูงกว่าชิงช้าสวรรค์นี่เหรอโอ้สูงสุดในเครื่องเล่นที่นี่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าชิงช้าสวรรค์มันหมุนได้จริงๆนะเดี๋ยวจะต้องไปเล่นกันแต่ตอนเยื่อเราจะมีชีวิตกลับไปเล่นไหมเนี่ยว้าโอ้ยถ้าเป็นในชีวิตจริงไม่กล้าเล่นนะตกตึกอ่ะอุ้ยอยากเล่นหนึ่งกันนะไปดีกว่ากันดีกว่าเดี๋ยวหัวใจวายอุ้ยนั่นไงชิงช้าสวรรค์มีชิงช้าสวรรค์อยู่ข้างหน้าเหรอเขาจะพาเราขึ้นสวรรค์หรือเปล่านี่มีฮอตดอกขายเลยนะแต่ว่าวันนี้แจกฟรีคนขายหน้าตาคุ้นๆอยู่แล้วนะคนขายใจดีจูดูดิทั้งมีรูปปั้นของเจ้าของสวนสนุกด้วยนะเฮ้ยผีหลอกยืนเป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์เลยอ้าวแล้วคนที่เขาเจอเราข้างหน้าครับตัวเย่ไปแล้วเหรออ่าไม่ใช่อันนี้เป็นรูปปั้นเฉยๆนึกว่าตัวเย่แล้วว้าวครับตัว2ใบครับนี่คือชิงช้าสวรรค์ที่จะพาเราขึ้นสวรรค์ใช่แล้วแล้วก็พาเรามาลงนรกลงมาข้างล่างอ่ะจิเฮ้ยมันกำลังจะขึ้นแล้วหรอมันจะค่อยๆขึ้นไปนะนี่เขาบอกว่าให้เราแฮปฟันขอให้สนุกนะอุ้ยหมุนได้จริงๆด้วยใช่มันจะค่อยๆขึ้นโอ้ยให้ฟีลอารมณ์เหมือนกับกำลังนั่งชิงช้าสวรรค์อยู่เลยแหละสุดยอดไปเลยแต่เล่นไหมคะมันนี่เป็นครั้งที่2เองนะที่ชิงช้าสวรรค์มันหมุนได้นะว้าวดูวิวซีวิวสวยจังอยากให้มีม้าหมุนจังเลยอ่ะตัวจริงด้วยนะทำไมถึงไม่มีม้าหมุนนะอยากนั่งม้าหมุนเขาคงลืมทำมั้งเขามีนั่นแล้วไงข้างล่างนั่นน่ะเครื่องบินหมุนอ๋อเครื่องบินหมุนใช่ไหมแทนม้าหมุนแต่ว่าเขาอยากขี่ม้าหมุนนะอยากขี่ถ้วยหมุนเหมือนกันนะถ้วยหมุนมันอยู่แค่พื้นมันต้องขี่ม้าหมุนดิเอ้ยเอาไม่รู้อะไรช่วยหมุนนี่แหละมันที่สุดแล้วเวลาเราหมุนนะแล้วเราก็หมุนพุ่มอะไรตรงกลางแล้วเราก็จะหมุนติ้ว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 เลยแล้วลงมาเราก็จะแบบว่าเวียนหัวแล้วก็อ้วกเลยแล้วเราก็จะเดินเซไปเซมาโอ้ยพี่เคนดูนี่มันค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงว้าวดูเมืองสิสวยจังเราจะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆสวนสนุกหมดเลยล่ะดูดิเอ้ยมันขึ้นได้สูงเลยนะแต่ว่ายังแพ้ตกตึกนะถึงแล้วเหรอเนี่ยใช่ถึงที่หมายแล้วแน่จังกำลังมันเลยเอ้ยแต่อย่างน้อยอะชิงช้าสวรรค์ไม่ได้มีง่ายๆในไมน์คราฟต์นะอุ๊ยแล้วน่าอะไรอะน่าอันนั้นน่ะเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะไม่แน่ใจอ๋อเครื่องบินไงที่เราเห็นจากข้างบนน่ะอ๋อเครื่องบินหมุนใช่เปล่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปนั่งกันแล้วโอ้โหมีใบพัดหมุนอันนี้เขาชอบมากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้ขับเครื่องบินจริงๆนี่เราเข้าผิดเกมป่ะเนี่ยมันสวยเกินไมค์คราฟต์อ่ะใช่มันเหมือนสวนสนุกนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาต้องนับถอยหลังนั่งด้วยดีนั่งด้วยดีเอาสีอะไรดีอ่ะมันเลือกสีได้เปล่าเฮ้ยเขาได้นั่งสีชมพูว้าวดีจุงอ้าวพี่เคนอยู่คนเดียวมันบังคับได้นะพี่เคนขึ้นลงตามเมาส์เฮ้ยแย่แล้วมันสูงอีกแล้วเนี่ยไม่มันไม่สูงหรอกนะมันเสียวขาก็ขับเครื่องบินมันก็ต้องสูงแล้วเปล่าอ่ะโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลองจินตนาการดูดิว่าเรากำลังขับเครื่องบินกลับบ้านกันอยู่นะแล้วเราก็กำลังลงแล้วลงแล้วเราก็กำลังลงจอดอุ้ยมันสวยอะดูดิเอ้ยเฮลิคอปเตอร์มันบินได้จริงๆอะดูดิมันไม่มีปุ่มดีดตัวเองอะแบบเอาไปข้างดวงเลยไม่มีปุ่มดีดตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลงจอดแล้วว้าวลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบสโลว์ไลฟ์ไปแบบสโลว์มากเลยล่ะดูดิโอ้โหหัวกับโคกอันนี้สนุกจังว่าชิลดีจังอันนี้แบบว่าเล่นแบบสบายๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รีบร้อนเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้เหรอเล่นนี่เหมือนกันนะรถไฟคุณปู่ป่าวอ่ะเฮ้ยมันคือรถคุณปู่อ๋อมันคือรถไฟคุณปู่ใช่ป่ะไปเล่นกันดีกว่านี่ถ้าทางจะชิลนะถ้าทางจะไปเรื่อยๆนะไปรีบไปร้อนอะไรใช่เปล่านี่ไงมาแล้วรถไฟมาแล้วหน้าตาเหมือนรถคุณปู่จริงๆด้วยใช่แต่ทำไมข้างหลังมันแปลกๆเออนั่นมันเป็นทางลาดเหรออ๋อหรือว่ามันคือระลอกคอสเตอร์ตีลังกาโอ้เครื่องแรงโอ้โอ้มันไม่ปู่แล้วโอ้โอ้ยคุณปู่หัวใจวายตายพอดีโอ้ใช่ไหมครับเออเอาว่ามันไม่ใช่ล่องแก่งใช่เปล่ามันไม่แก่งแล้วเนี่ยแห้งเลยโอ้โหกระแทกฮะมันคือรถไฟแล้วล่ะคัสเตอร์แย่แล้วไม่ได้เตรียมใจจะมาเล่นเลยไอ้พี่เคนมันเล่นเครื่องมาแล้วโอ้โหกระแทกกระทันกระทัน
มีเครื่องสั่นด้วยเหรอมีเครื่องมันสั่นกำลังจะขึ้นแล้วแล้วก็กำลังจะลงแล้วจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนโอ้ถ้าจะหลุดรางมันก็จะมีหยึกหยักหยึกหยักนิดนึงนะถ้าเป็นในชีวิตจริงเราคงจะไม่ได้นั่งอย่างนี้หรอกเราคงจะนั่งแบบว่าเบี้ยวไปเบี้ยวมานะว้าวว้าวกำลังขึ้นแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงพี่เคขอนั่งรถคุณปู่ดีกว่าเอ้ยเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วมีซิกแซกซิกแซกด้วยยังจะลงอีกเหรอนี่ใช่มันมีหยักไปหยักมาเนี่ยนะเออลงแล้วโอ้โหสูงสูงสูงแล้วก็ขึ้นอีกแล้วมีการหน้าจอสั่นสะเทือนด้วยโอ้แล้วก็ลงด้วยเข้าโอ้เข้าลงแล้วอ๋อออกจากอุโมงค์แล้วล่ะเมื่อกี้มันอยู่ในถ้ำสีดำๆเลยนะตอนแรกนึกว่าออกมาจากถ้ำมันจะมีน้ำสาดออกมาซะอีกไหมเออพี่เคนแม่มันสั่นๆแล้วมันขึ้นอีกแล้วไปเลยมันจะถอยหลังไหมอ่ะถึงแล้วถึงที่หมายแล้วเล็กก่อนพี่เคนนึกว่ามันจะตีลังกาให้เรานะนี่แล้วคุณปู่หัวใจวายตายพอดีแล้วเครื่องเล่นต่อไปเราไปเล่นอะไรดีอ่ะเฮ้ยบ้านตัวตลกเหรอเขาบอกว่าบ้านตัวตลกมีบ้านผีสิงด้วยนะมันจะออกมาตุ้งแฉตุ้งแฉเฮ้ยนั่นแน่กลัวเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันก่อนสวัสดีค่ะขอตั๋วเข้าบ้านผีสิงสองคนนะโอ้โหอ้อมขนลุกเลยอะมันมาเป็นรถไฟเลยเหรออ๋อเขาไม่ได้ให้เราเดินเขาให้เรานั่งอยู่บนรถไฟออกทันไหมอ้อมเขาเป็นคนเดียวก็ได้นะอย่าเพิ่งออกดิยังไม่ได้เข้าเลยเฮ้ยดังไงมาแล้วแต่มันคือบ้านผีสิงเลยนะอ้อมเอ้ยมันจะใช่เหรอเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่บนหัวโบกี้รถไฟเลยแหละปูนปูนอ๋อใครก็ได้จุดทอดทีจุดทอดทีดิงอกละออมใครจ้องเราอยู่อ่ะเหมือนมีลูกตาเล็กๆกระทั่งจ้องมองเราอยู่เอ้ยดูดีเหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้ๆเราเลยนะน่ากลัวจังเลยอ่ะใครเนี่ยใครเฮ้ยมีเสียงคนหัวเราะเฮ้ยใครกรี๊ดใครกรี๊ดมันมีอะไรตลกนี่ทำไมเนี่ยใครหัวเราะมีอะไรน่าขำเหรอทำทำไมอ่ะทำอะไรนักนะเอาควักท้องทำอะไรดีมีอะไรนักทำอ่ะฮะเพื่อนเฮ้ยมีคนกรี๊ดเฮ้ยใครกรี๊ดใครกรี๊ดเฮ้ยกรี๊ดทำไมโอ้ยลาสักทีนึกว่าจะตุยเย่แล้วเนี่ยเราแต่ว่ามันไปช้ามากเลยนะมันจะมีอะไรมาตุ้งแช่แล้วนะมันจะมีผีออกมาตุ้งแช่เฮ้ยตุ้งแช่เอาดิอย่างนั้นเลยแล้วตุกจริงอ่ะนะว้าหมาจริงเว้ยออกมาตุ้งแช่อย่างว่ามันจะตุกจริงอะแล้วจะต้องไหวหรือเปล่าอะแต่อันนี้มันไม่ตุ้งแค่นะอันนี้มันมาเต็มๆเลยโดนโดนเดี๋ยวจะไปซื้อผลไม้มาให้นะนี่มันคดีฆาตกรรมนี่อ้าวเออเจ้าพี่แรงมากเลยที่นี่โดนทุกอันโอ้โหมีกับดักขวานด้วยจะไม่โดนนะโอ้โหกลางซอกเป็นรอดถ้าเป็นในชีวิตจริงก็ไม่น่ารอดนะเอ้ยพี่เคนดูดิเอ้ยดาวดาวประกายฟุ้งฟิ้งพี่เคนว่ามันไม่ใช่ใช่ดาวอ้อมแล้วมันคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าบ้านผีสิงเขาไฟช็อตนะฮะไฟฟ้าช็อตเหรอโอ้โหยิ่งแย่แล้วระวังนะนึกว่าดาวเป็นประกายซะงั้นน่ะไฟกำลังจะช็อตนี่เราจะโดนไฟดูดตายแล้วเราต้องรีบไปแล้วก่อนที่เราจะโดนไฟดูดตุยแล้วเราก็จะกลายเป็นผีฟ้องส่วนสนุกที่นี่ไอ้ไม่ถึงขนาดนั้นจบแล้วงั้นตัวจังอ้าวเฮ้ยจบละเรารอดแล้วพี่เคเรารอดแล้วอ้าวเฮ้ยมีตู้แช่อันเดียวเหรอใช่มีตู้แช่อันเดียวนะถ้าโทรเราก็แอบกลัวแต่เขาบอกว่าเจ้าที่แรงนะที่เนี่ยโอ้ยรีบกลับบ้านกันดีกว่า อยู่ไม่ได้แล้วครับขอตัวคืนหน้าเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นน่ากลัวเลยเขาว่านะพี่เคนถ้าอยากจะน่ากลัวจริงๆแล้วก็เราจะต้องไปเข้าบ้านผีสิงจริงๆนะของจริงไม่เห็นอ้อมจะเข้าเลยพี่เคนต้องลากอ้อมเข้าไปทุกทีอ่ะก็เขากลัวผีอ่ะพี่เคนก็กลัวก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เที่ยวสนุกแห่งใหม่ในไมโครไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบไมโครเที่ยวสนุกแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่